นี้นะคะจะสาธิตการวาดดอกกุหลาบชื่อชุดว่า Nostalgia of Pastel เซตนี้น่ารักมากขนาดกระทัดรัดนะคะก็จะมีพื้นที่ที่จะให้ละเลงสีได้สองฝั่งเลยนะคะโอเคแต่วันนี้เราต้องทำกระตุกก็วางไว้นะคะก็จะมีแก้วน้ำผู้กันการวาดดอกไม้ที่เป็นริฟนะคะเราก็จะวาดโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องร่างเป็นดอกๆเอาไว้เราแค่เขียนเหมือนเขียนเป็นวงนะคะตอนนี้เราก็จะใช้สีไม้ระบายน้ำนะคะก็ร่างเป็นวงสมมติถ้าเราจะทำเป็นวงกลมแล้วเราก็กำหนดจุดที่จะเป็นดอกไม้อาจจะมีตรงนี้เป็นช่อใหญ่มีสองดอกนะคะแล้วก็คือให้มันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะเรียงกันเราจะไม่เรียงให้มันตรงข้ามเป็นเป๊ะหรือว่าแบบสีมุมเป๊ะมันไม่สวยนะคะหลักการคือเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยจะสวยที่สุดหรือไม่อย่างน้อยเนี่ยอาจจะมีช่อใหญ่ๆอันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นเล็กๆกระจายไปนะคะโอเควันนี้มันก็จะสำหรับใบนะคะเราก็เริ่มต้นลากโครงของใบไปก่อนนะคะแล้วก็สำหรับใบเราลากนะคะแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นกดลากยกกดลากยกกดลากยกนะคะใช้สีผสมน้ำเยอะๆเนี่ยมันก็จะดูพลิ้วๆมีน้ำหนักเบาของสีอันนี้เป็นเหมือนใบเป็นโครงร่างหลักๆเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเสริมใบเล็กใบน้อยทีหลังนะคะคราวนี้มาดอกเริ่มจากนะคะในดอกแล้วก็ผสมน้ำเยอะๆนะคะลากวนไปมาเว้นให้มีสีขาวแต่พอดีอันนี้คือต้องการลบรอยดินสอที่ร่างเอาไว้นะคะก็จะถูมันนิดนึงคือพอเป็นดินสอสีไม้ระบายน้ำอะค่ะมันก็จะสามารถที่จะละลายน้ำมาผสมกับสีแล้วก็เหมือนกับรอยดินสอก็จะหายไปปล่อยเขาซึมเข้าหากันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อดอกต่อไป เดี๋ยวรอให้แห้งนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลงดีเทลเพิ่มตอนนี้เราก็ใส่ใบที่เป็นใบประกอบอื่นๆคราวนี้ต้องผสมสีละนะคะเราอยากจะได้ใบที่สีเข้มขึ้นแต่เป็นเข้มที่ยังคงความสดใสนะคะก็ให้มันเจือฟ้าเข้าไปนิดนึงขอน้ำตาลมาผสมนิดอุ้ยเต็มสำหรับใบกุหลาบต้องวาดนะคะใบคือใบกุหลาบอะขอบใบมันก็จะหยิกหยิกอยู่แล้วเราก็ใส่ไปให้มันมีความหยิกของใบนะคะอันนี้แล้วก็จะเป็นใบเล็กๆประกอบอื่นๆสีที่เข้มกว่าก็จะทำให้ก็มันลากทับสีที่อ่อนเขียนใบก็คือแนวบนแล้วก็แนวล่างแนวบนแล้วก็แนวล่างสมมติว่ามันมีช่องว่างเราก็เติมตรงนี้ก็คือให้ไซส์ใบใหญ่หน่อยนะคะในตรงดอกที่อยู่ไกลออกไปจากเซนเตอร์ก็ให้ขนาดของใบเล็กลงเพราะฉะนั้นจะได้มีจุดเด่นเพียงจุดเดียวคราวนี้เราก็มาใส่พวกดอกฝอยๆที่จะมาเติมเต็มให้ภาพมันดูสมบูรณ์ขึ้นนะคะอยากจะใช้สีโทนเหลืองอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นดอกก็ตอนรูดเนี่ยก็คือให้ปลายผู้กันเล็กๆเลยค่ะใส่มาเป็นเหมือนกิ่งแล้วก็ตัวดอกพอมีสีเหลืองแล้วมันก็ทำให้ สดใสขึ้นนะคราวนี้ก็มาดูในดอกลากเส้นวงแต่ทีนี้ถ้ารู้สึกว่าตรงนี้มันสีมันช่างรุนแรงเหลือเกินเราก็เอาน้ำมาช่วยแล้วก็ใส่เราใส่อีกเฉดหนึ่งไปดอกไม้มันก็จะมีมิติมากขึ้นยังไงเรียบร้อยแล้วสดใสดีค่ะกระบวนการสำคัญเซ็นชื่อฮะ